วันนี้เวลา 7:25 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีเสด็จไปยังวัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สว.ประจำจังหวัดอุดรธานีที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานรวมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลอุดรธานีโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีโรงพยาบาลกู่แก้วสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่เมืองอุดรธานีในการนี้ทรงร่วมฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนและกลุ่มเปราะบางจังหวัดอุดรธานีซึ่งวัคซีนพระราชทานประกอบด้วยไฟเซอร์ 1,000 โดสซิโนฟาร์ม250โดสซิโนแวค250โดสรวมจำนวน 1,500 โดสและมีวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ทางสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีมาร่วมฉีดในครั้งนี้ด้วยจำนวนหนึ่งศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีส่งให้ความสำคัญด้านการสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยากที่จะเข้าถึงการแพทย์และการสาธารณสุขแม้ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่ด้วยทรงมีพระประสงค์เร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนและกลุ่มเปราะบางในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทั้งยังช่วยลดอัตราการป่วยหนักหากมีการติดเชื้อโดยได้พระราชทานวัคซีนโควิด -19 ให้กับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สว.ซึ่งมีความพร้อมของทีมอาสาสมัครสายแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศสำหรับในวันนี้หน่วยแพทย์ผอ.สว.ประจำจังหวัดอุดรธานีออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี2แห่งได้แก่วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและวัดป่านาคำน้อยตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:00 นโดยในวันนี้มีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนพระราชทานวัดเกศรศิลคุณรวม913คนและวัดป่านาคำน้อยรวมจำนวน300คนโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทรงบาทพระสงฆ์จำนวน10รูปณวัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีรวมกับข้าราชบริพารในพระองค์และประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีในโอกาสที่เสด็จมาทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สว.ประจำจังหวัดอุดรธานีด้วย